หนึ่งในนั้นมีคนตั้งคําถามไปยังกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทางด้านคุณสนธิลิมทองกุลซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตแกนนําก็ได้พูดเอาไว้ในรายการสนธิทอล์กนะคะว่าถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมาในวันที่10สิงหาคมจริงๆและสามารถกลับมากลับมาแล้วติดคุกยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทยยอมรับคําพิพากษาของศาลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ใตพระประมาภิไทยผมถือว่าโอเคแล้วและอีก หนึ่งเงื่อนไขคือเรื่องที่สองคุณทักษิณแสดงเจตนารมณจุดยืนที่ชัดเจนผ่านพักเพื่อไทยว่ายังคงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะไม่มีทางแก้มาตรา112ถ้าครบ2เรื่องนี้เราก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปทะเลาะกับสายของคุณทักษิณอีกต่อไปลองฟังเสียงคุณสนธิดูค่ะบอ,อกแล้วว่าจะกลับมายอมติดคุกแสดงว่าคุณทักษิณยินดีที่จะกลับมา รับความรับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็รับผิดในการที่ตัวเองถูกพิพากษาจำคุกไปท่านผู้ชมครับวางใจเป็นกลางถ้าสองเรื่องนี้เกิดขึ้นคือคุณทักษิณยอมรับว่าจะกลับมาติดคุกแสดงว่ายอมรับรักกระบวนการยุติธรรมไทยโอเคและประกาศชัดเจนโดยผ่านพักเพื่อไทยและคุณทักษิณไดก็พูดชัดเจนว่ายังคงจงรักภักดีต่อ พระหมหากษัตริย์จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมไม่รู้แต่เขายอมรับแล้วในทางศาสนาต้องถือว่านี่คือหลักการที่ชัดเจนผมถือว่าคุณทักษิณถ้ากลับมาติดคุกจริงยอมรับความยุติธรรมของประเทศไทยที่สำคัญยอมรับคำพิพากษาของศาลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระประมาภิไธยผมถือว่าโอเคละแล้วเรื่องที่สองที่คุณทักษิณแสดงเจตนารมณ์ จุดยืนที่ชัดเจนโดยผ่านพรรคเพื่อไทยว่ายังคงจงรักภักดีต่อสัมพัตว์และจะไม่มีทางแก้มาตราหนึ่งหนึสองท่านผู้ชมครับถ้าครบสองเรื่องนี้ซึ่งเราสู้มาตลอดเราไม่มีประเด็นอะไรจะต้องไปทะเลาะก,กับสายคุณทักษิณอีกต่อไป เนน่ยคุณสนทิลิ้มทองกุลอดีต<ะ>แกนำํำในส่วนของพันธมิตรก็บอกว่าถ้ากลับมาแล้วเข้าสู่กระบวนการ<ะ>กลับมารับโทษแล้วมุ่งจากสนามบินดอนเมืองอและเข้าเรือนจําเลยพันธมิตรไม่ติดใจ